รวยเก๊กับรวยจริงต่างกัน3ข้อข้อ1คือการเห็นคุณค่าชีวิตในปัจจุบันคําว่าเห็นคุณค่าชีวิตในปัจจุบันเป็นเรื่องที่เปลี่ยนจากโลกภายในก่อนเลยนะมันไม่สําคัญว่าเรามีเท่าไหร่ผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติถ้าบางคนเนี่ยมีเงินอยู่10บาทอยู่ในกระเป๋าเขาจะรู้สึกว่าอุ๊ย10บาทน้อยจังเลยน้อยมากเมื่อเทียบกับคนนั้นน้อยมากเมื่อเทียบกับคนนี้แล้วเขาก็กังวลต่อว่า10บาทเนี้ยจะพอใช้จนถึงเย็นวันนี้ไหมในขณะที่เขาอยู่ในสภาวะปัจจุบันเนี่ยเขากังวลไปถึงอนาคตเขากังวลแล้วก็เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาเลยไม่เห็นเลยว่าจริงๆเขามีเงิน10บาทความรู้สึกกังวลของเขาหรือโลกภายในของเขาเนี่ยพลังงานมันติดลบทำให้เขารู้สึกว่าไอ้ที่เขามีอยู่เนี่ยมันเหมือนไม่มีคนที่รวยในฝ่ายวิญญาณกับคนที่จนในฝ่ายวิญญาณต่อให้เขามีเท่ากันทัศนคติของเขาเนี่ยต่อสิ่งรอบตัวนะครับที่เขามีอยู่เนี่ยจะไม่เท่ากันข้อที่2นะครับคืออิสรภาพถ้าเราอยากดูนะครับว่าระหว่างคนที่เขารวยจริงๆกับคนที่เขารวยเก๋เนี่ยมันต่างกันตรงไหนนะครับผมให้แนะนำให้ลองดูแบบนี้เราดูสิ่งที่เขาใช้ชีวิตบางครั้งมันไม่ได้เกี่ยวกับปริมาณเงินมันเกี่ยวกับว่าถ้าคุณสามารถมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตและการทำงานได้ผมเลยบอกว่าคุณอยู่ในระดับที่รวยแล้วแต่ถ้าใครก็ตามมีรายได้เดือนหนึ่งเป็นหลักแสนหลักล้านแต่คุณยังไม่สามารถเลือกเพื่อนร่วมงานได้เลือกเวลาทำงานได้นะผมบอกได้เลยว่าคุณต้องรีบแหละเพราะเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดถ้าคุณบริหารและควบคุมเวลาตัวเองไม่ได้หมายความว่าคุณบริหารทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดในชีวิตไม่ได้นี่คือข้อที่2นะครับข้อที่3คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณรวยแล้วคุณจะไม่โฟกัสเรื่องเงินแล้วคุณจะทำงานเพื่อวัตถุอื่นวัตถุประสงค์อื่นที่มากกว่าเรื่องเงินต้องถามตัวเองก่อนว่าทุกๆวันนี้เวลาไปทำงานยังไปทำงานเพื่อเงินอยู่ไหมทุกวันนี้เวลาไปทำงานยังทำงานเพื่อให้เงินเป็นเจ้านายอยู่ไหมหรือคุณไม่ได้สนใจแล้วฉันไปทำงานเพราะว่าฉันชอบงานที่ฉันทำฉันไปทำงานเพราะว่าฉันสนุกกับมันผมยกตัวอย่างภาพวอร์เรนบัฟเฟตต์แล้วกันวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยเขาเคยพูดโค้ดอันหนึ่งนะที่เปลี่ยนชีวิตผมไปเลยวอร์เรนบัฟเฟตต์บอกว่าเขาไม่ต้องทำงานก็ได้แต่ที่เขาทำงานเพราะว่าเขาสนุกเขาไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือตลอดชีวิตก็ได้แต่ที่เขาใช้เวลา 80% ของทุกวันอ่านหนังสือเพราะเขารู้สึกว่าสนุกแล้วก็ชอบที่จะเรียนรู้มากขึ้นผมชอบเสน่ห์ของการสอนตรงนี้ทุกคนเพราะเสน่ห์ของการสอนน่ะเราสามารถทำให้คนอื่นรวยแบบเราได้ด้วยเราสามารถทำให้คนอื่นมีสุขภาพดีเหมือนเราได้ด้วยมันเราสามารถทำให้คนอื่นเนี่ยมีความสุขเหมือนเราได้ด้วยถ้าคุณมีความสุขกับสิ่งที่ทำมันจะทำให้สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันดีขึ้นเก่งขึ้นเจ๋งขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วพอคุณทำได้ดีขึ้นน่ะผลลัพธ์มันจะวิ่งตามคนส่วนใหญ่พยายามเพื่อจะวิ่งตามผลลัพธ์ดังนั้นใครก็ตามนะครับอยากให้เงินวิ่งตามใครก็ตามนะครับอยากเห็นความแตกต่างระหว่างสังคมภายนอกที่มีคนพลังงานลบกับโอ้โหเพื่อนๆในสัมมนาทำไมแบบมีแต่คนพลังงานดีทำไมคนพวกนี้ดูเรียนแล้วมีความสุขจังเลยคุณจะไปเห็นอีกพลังงานหนึ่งซึ่งตอนนี้ VP แถวหน้านะครับ5ที่นั่งเต็มแล้วนะครับ 35,000 บาทนะครับดังนั้นยังเหลือแถวที่2นะครับคือโซน A นะครับโซน A ราคาพิเศษนะครับให้ราคานี้จนกระทั่งถึงวันศุกร์นี้เท่านั้นนะครับวันศุกร์นี้วันที่20พฤษภาคมราคา5,555 บาทเหลือแค่ไม่กี่ที่นั่งเหลือน้อยมากทุกคนดังนั้นใครก็ตามนะครับที่กลัวพลาดนะครับโอกาสสัมมนานี้ไปเพราะสัมมนาในแต่ละเรื่องผมจะสอนแค่ครั้งเดียวเท่านั้นจะไม่มีการสอนรอบ2อีกนะครับดังนั้นใครสนใจก็ CF 5,555 มาไม่ใช่เพื่อตัวผมเองนะครับเพื่อคนที่เรียนนะครับดังนั้นใครสนใจก็ CF 5,555 เหลือแค่ไม่กี่ที่นั่งสุดท้ายนะครับส่วนใครก็ตามจะเรียนออนไลน์นะครับสามารถ CF 4,100 ได้รักทุกคนนะครับขออวยพรทุกคนให้ทุกคนเป็นคนที่มั่งคั่งในทุกๆด้านแล้วเจอกันที่สัมมนา21พฤษภาคมนี้นะครับดังอัตโนมัติด้วยระบบออโตเมชันนะครับผมจะสอนแบบไม่กักเลยแล้วเจอกันที่สัมมนาสวัสดีครับ